สนับสนุนโดยร้านอาตงช็อปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ไซในหนอนเกือบลืมอาทิตย์ที่แล้วหายไปเพราะว่ารีวิวแน่นมากวันนี้อย่างที่เห็นในปกขอระบายหนึ่งอย่างปกติเนี่ยผมเป็นแฟนของช่องในคอสเมฟิตอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยก็ดูทุกคลิปเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์นะครับพอพูดซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์ปั๊บเนี่ยเนี่ยสกอร์มันเข้ามาในหัวเลยและตั้งแต่พี่อิ๋วเขาทำพาคินสะพานเหล็กพูดเลยนะครับว่าย่อยยับนะครับย่อยยับไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปสืบอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็เห็นพี่อิ๋วแกะแล้วแม่งสวยมากนะครับก็เลยอยากแกะมั่งไอซีรีส์ที่พี่อิ๋วแกะไปเนี่ยมันเป็นซีรีส์1อันนี้เป็นซีรีส์2นะครับผมซีรีส์2มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมว่าสวยเนี่ยฝาเบียร์โอกาสที่ในเนี้ยมีตัวฝาเบียร์นะคือ 99.99% แต่โอกาสที่กล่องเนี้ยจะได้ตัวพิเศษอ่ะก็คือ 0.00001% ตั้งแต่แกะกล่องสุ่มมาเชื่อมั้ยดวงกูไม่เคยได้ตัวพิเศษกับเขาเลยเหี้ยไม่เคยดีใจบ้านแตกเลยมึงไม่เคยอ่ะอ่ะมาแกะกันเลยดีกว่าครับข้างหน้ากล่องนี้ก็จะมีเป็นรูปแบบของตัวละครทั้ง6ตัวนะครับที่เราจะได้นะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็มีป๋องอยู่1ป๋องก็คือถ้าดวงดีก็จะได้ตัวซีเครตนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าอะคัมฟอร์อาร์ตโปรดักต์นะครับ50 ไซส์ซึ่งตอนนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าเป็นขนาดเท่าไหร่เพราะเอาจริงๆแล้วคอนเซ็ปที่ผมจะเอาคัมฟอร์อาร์ตมาเล่นก็คือพอเราได้ตัวมาปั๊บเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบหาพร็อพหาพร็อพมาให้มันอาจจะหาฉากเป็นถนนเป็นบ้านแล้วอาจจะหาพร็อพเป็นถังเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์อะไรเงี้ยคือเราอยากรู้ไซส์ไงเราจะได้ซื้อพร็อพมาตกแต่งมันได้นะครับก็ซีรีส์ที่2ตรงนี้มีรายละเอียดนะครับมันบอกว่าขนาดตัวนะครับจะอยู่ที่6นิ้วจนถึง8นิ้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นรายละเอียดนะครับบอกมี6ป๋องนะแล้วก็จะลุ้นซิกเก็ต1อันนะครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังกล่องก็จะมีงานอาร์ตสวยๆเป็นเหมือนการ์ตูนช่องนะครับเป็นช่องต่างๆเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของไอ้เจ้า6ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างในนี่แหละนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าเรื่องราวจริงๆเขามีเต็มๆหรือเปล่าเนาะอาจจะต้องไปดูในเว็บไซต์ของทางคัมฟอร์อาร์ตโหนี่พลาสติกหนามากนะนี่เอ้ยเอาพลาสติกห่อด้วยพลาสติกมันจะไม่โลกร้อนใช่ไหมป๋องแรกนะครับนี่ดูสภาพป๋องก่อนอุ้ยป๋องบูป้านี่เห็นเปล่าเนี่ยป๋องบูป้าเอ้ยข้างในจะเป็นอะไรป่ะเนี่ยป๋องบูอย่าให้เป็นอะไรเลยนะครับเพราะป๋องอู๋ป๋องเป็นป๋องแข็งอยู่นะมีป๋องแข็งอยู่นะครับรายละเอียดดีเทลนี้ก็จะบอกอีกนะครับดื่มไม่ได้นะครับดื่มไม่ได้นะมีลูกมีหลานก็บอกด้วยนะครับว่าไม่ใช่ของกินนะครับเป็นของเล่นตรงนี้ก็จะเขียนว่า A beer one day happiness on the way อันนี้ก็เขียน premium quality นะครับ creative product นะครับ corner bar ชื่อซีรีส์อย่างมันคือ corner bar เนาะถ้าไม่ผิดนะครับเพราะว่าแบรนด์นี่คือ Come for Art คือชื่อแบรนด์อ๋อนี่เขาจะมีสเกลบอกตรงนี้ด้วยครับเนี่ยวัดไซส์ข้างหลังนะครับมันจะมีตัวละครผู้หญิงด้วยนะวันนี้ก็ corner bar ซีรีส์ทอยนะครับนี่มีโพยให้ด้วยว่าอะไรใส่ตรงไหนอะไรใส่ตรงไหนโหเล่นของเล่นใครเขาดูโพยที่โยนไปถุงกันชื้นอะไรเอาให้โอ้ยกินฆ่าตัวตายไม่สนใจเราไม่สนใจทั้งนั้นเราสนใจแต่ของอยู่ข้างในอันนี้เป็นมืออ๋อเป็นมือกับแว่นเว้ยผ้าแดงนี่ใส่แว่นเรียบร้อยเฮ้ยเท่เหมือนจะไม่1ต่อ6เว้ยคือผมอ่ะก่อนจะเล่นพวกเก็บงานปั้นพวกเก็บงานอาร์ตทอยอะไรเงี้ยผมเก็บพวกงาน1ต่อ6มาก่อนแล้วไม่คุ้นมือเลยคืองาน1ต่อ6ไม่ใช่ไซส์นี้แน่ๆแต่ที่แน่ๆคือการขยับอ่ะเหมือนพวกแบบฟิกเกอร์ฮอตทอยอะไรงั้นเลยนะแต่ว่าเวลาจับอ่ะ
มันจะเสียวๆหน่อยเพราะว่าผมเล่นพวกฮอตทอยแดมทอย3 0อะไรอย่างเงี้ยผมเก็บพวกนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอตัวบอดี้ข้างในอ่ะแขนอะไรมันก็จะแบบใหญ่ๆกว่านี้แต่อันนี้มันก็โอเคนะไม่ได้มีความเปราะบางอะไรเลยนะเมื่อกี้ตอนถอดตอนดึงสปาร์ติกออกอ่ะผมก็แบบแม่งฉุดกระชากลากถูอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะที่เอาไว้ติดซึ่งเป็นตีนตุ๊กแกดีแล้วนะครับผมเคยมีปัญหากับการที่ของแดมทอยอะครับแก๊งเตอร์คิงดอมนะขอระบายตรงนี้นะแดมทอยนะชอบทำชุดหนังผมไปเช็คล่าสุดคือผมเก็บชุดหนังประมาณสัก 2-3 ตัวแล้วแม่งพังชิบหายไปหมดเลยแล้วล่าสุดผมไปเช็คนะว่าตัวใหม่ๆก็ยังมีทำแบบชุดหนังอยู่นะเวลามันเป็นหนังหรือเป็นอะไรเงี้ยแม่งแตกชิบหายไปหมดนะครับอันนี้ระบายนี่ระบายนะใครที่จะเก็บงานพวกแบบแอคชั่นฟิกเกอร์อย่างเงี้ยก็ระวังพวกชุดหนังให้ดีนะครับอะไรที่เป็นหนังพูดเลยนะแตกแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วแตกแน่นอนขนาดว่านั่งอยู่ในห้องแอร์นะยังแตกเลยนะครับมันล่อนออกมาเองเลยเป็นผงๆเลยอ่ะเข้าที่ตัวนี้ดีกว่าผมว่าไซส์แบบเนี้ยมันน่าจะเข้าได้กับพวกพร็อพ1ต่อ10ไม่หว่าเดี๋ยวผมเอาตัวงานปั้นที่เป็นไซส์1ต่อ6นะนี่เดี๋ยวเอาโล่ๆกับตันออกก่อนไอคอนเซปต์นี้ผมก็ยังตามเก็บไม่ครบเลยใครมีจะแบ่งปันก็ทักผมได้นะไอเซตเนี่ยผมมีแค่ลูฟี่กับซันติเองแต่ว่าอันนี้ผมเอามาตั้งให้ดูนะครับคือตัวลูฟี่เนี่ยตัวมันไซส์ประมาณ1ต่อ6นะครับแล้วเนี่ยคือตัวคัมโฟอาร์ตนะครับที่6นิ้ว8นิ้วคือ50ไซส์ของมันน่ะซึ่งถ้าเอาอ้างอิงจากตรงเนี้ยมันประมาณเข้ากับพวกพ็อปแบบ1ต่อ10 1ต่อ8 1ต่อ12น่าจะเล็กไปหน่อย1ต่อ12มันเล็กกว่านี้เว้ยน่าจะเข้ากับพวก1ต่อ10 1ต่อ8อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีโอกาสแบบโควิดซาซานะผมจะไปลองเทียบไซส์เอาตัวพวกเนี้ยไปเมกาเลยแล้วเทียบไซส์ทุกคนดูดีกว่าเออลองดูนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมที่จะเก็บไอตัวคอนเทนเนอร์บาร์ตัวเนี้ยคือเก็บให้มันอยู่กับพวกพร็อพด้วยพร็อพที่เป็นรถพร็อพบ้านพร็อพห้องโต๊ะกินข้าวหรือเป็นบาร์น้ำหรืออะไรเงี้ยเราจัดเป็นโซนให้เข้าเงี้ยมันสวยดีนี่ได้พี่ฟาเบียมาดูก่อนว่าฟาเบียได้พร็อพอะไรบ้างนะครับเราเห็นแล้วเป็นถุงใสๆเนี่ยเป็นฟาเบียนะครับเรามาดูว่าได้พร็อพอะไรบ้างเฮ้ยตัวฟาเบียพร็อพเท่ว่ะนี่ Nintendo Switch จอยเหลืองเครื่องดำนี่มี Nintendo Switch 1อันและนี่อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะเป็นห่วงทองๆอ่ะเออนี่ไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็มีมือดำให้นี่มาแล้วนะครับพี่บอยฝาเบียร์ของเราเฮ้ยผมแอบตกใจว่ะคือตอนแกะออกมามันหันหน้าหันด้านเนี้ยด้านเรียบออกมาถูกป่ะแต่ว่าตอนผมแกะพลาสติกอ่ะผมตกใจเลยฝาอีกด้านนี่เห็นป่ะมันงอนี่คือเป็นทุกตัวใช่ไหมใครที่เก็บตัวนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าของคุณที่บ้านน่ะงออย่างนี้เหมือนกันไหมผมแม่งก็ลืมดูด้วยว่าแม่งมันงอด้านหนึ่งมันตรงด้านหนึ่งปะวะนี่ก็มีโบนะครับจับมันตรงๆหน่อยเสื้อมีตีนตุ๊กแกนะครับเปิดออกมาได้เฮ้ยมีเข็มขัดเอาแกเข็มขัดหนังเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเก็บสักพักแม่งแบบเป็นผงอีกเนี่ยแน่นอนเนี่ยถ้าเป็นผงอีกถอดทิ้งนะครับผมแล้วก็ปิดเสื้อไปแต่ว่าโดยรวมสวยนะครับตัวนี้ทำบอดี้เป็นสีดำนะครับรองเท้าหัวแหลมอย่างนี้แหมให้ดูแบบเนี๊ยบนิดนึงเนี๊ยบนิดนึงนะครับเหมือนแบบแต่งตัวนิ่มเนี๊ยบขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีมือที่ใส่ Nintendo Switch เนี่ยเห็นป่ะเพื่อนเนี่ยมันทำมือใส่จับจอยออกมาแต่ว่าไอ้มือจับจอยเนี่ยมันดันเป็นมือสีดำซึ่งก็แม่งมือสีดำอ่ะไอ้เหี้ยมันจะอยู่กับคนอื่นได้ป่ะล่ะนะครับแล้วไอ้เนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยอ๋อผมดูการ์ดถึงจะรู้ห่วงนี่คือกำไรเว้ยนี่กำไรทองง้าวมีกำไรทองนี่นะครับโดยรวมโหตัวนี้แม่งสวยว่ะโหอุ้ยอันนี้แน่นกว่าปกติมาดูพร็อพกันก่อนนะมาดูพร็อพกันก่อนว่าได้พร็อพอะไรยึบยึบเฮ้ยทุกคนอันนี้ได้นิ้วชี้เว้ยชี้นิ้วชี้จริงๆอ่ะนิ้วชี้เห็นป่ะนี่นิ้วชี้กับมือที่เหมือนถือขวดมันให้มือถือขวดเพราะได้ขวดมาด้วยง้อเดี๋ยวนะอันนี้เขียนว่าอะไรวะพังอิปป้ามีฉลากขวดด้วยเฮ้ยเท่เฮ้ยเท่สัตว์นี่มาแล้วเท่ว่ะเย้ผมช
ชอบอ่ะถึงแม้ว่าตัวไอ้บอดี้ข้างในอ่ะมันจะเล็กๆหน่อยนะแต่ว่าเอ้ยโอเคนะผมขยับแบบไปซ้ายไปขวาขยับลองอ้าขายกนู่นยกนี่ผมรู้สึกว่าเชี่ยมันเล็กแต่มันแบบเรามั่นใจอ่ะไม่ก้องแก๊งอ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสื้อมันจะเป็นเหมือนฟิวผ้าล่มเนาะเออกลัวชิบหายเลย1เรื่องคือเนี่ยไอ้โลโก้เนี่ยเออมันเหมือนสกรีนแค่แบบอยู่บนผิวเลยแล้วปกติงานสกรีนที่อยู่บนผ้าล่มแบบเนี้ยไปนานๆแตกนะเว้ยอันเนี้ยแต่เวลาปกติเสื้อผ้าล่มแจ็คเก็ตผ้าล่มคือเราใส่ออกนอกบ้านประจำไงแต่อันนี้คือมันจะอยู่ในบ้านเราไม่รู้ว่ามันจะแตกไหมนะเออแต่ผมว่าไม่น่ารอดอ่ะซิปเรามาลองดูซิปนะตัวนี้มีซิปให้เฮ้ยซิปโอเคมันจะเหมือนแจ็คเก็ตปกติป่ะวะที่แบบว่าถอดนี้ได้เฮ้ยถอดนี้ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีเข็มขัดหนังอีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมวะเข็มขัดหนังมันทำไมนักวะนะครับไม่เป็นไรถ้าเปื่อยก็ถอดทิ้ง แค่นั้นเองนะครับมันทำระบบเหมือนแจ็คเก็ตปกติเลยเว้ยเดี๋ยวผมใส่ก่อนใส่ไว้ดีกว่าตัวนี้มีชื่อว่าเจมส์นะครับอาจจะชื่อว่าเจมส์มั้ง JAMES เจมส์นะครับผมเออลืมบอกไอ้ตัวฝาเบียร์เนี่ยชื่อ GAI อ่านว่าไกเหรอเออไม่แน่ใจนะครับมันชื่อสะกดอย่างนี้ไปกันแบบไวๆเข้ากล้องแบบแซบแดบๆเฮ้ยมีพ็อป2อย่างเอ้ยไม่เบาแล้วไม่เบาแล้วอุ๊ยโทรศัพท์เฮ้ยมีโทรศัพท์แต่ทำไมจอมันดำอ่ะเนี่ยเป็นกล้องเป็น iPhone ด้วย iPhone 12นี่ครับนี่เป็น Apple Watch อ่ะเออนะครับอันนี้ก็นี่เฮ้ยมือเป็นมินิฮาร์ดด้วยเนี่ย มือเป็นมินิฮาร์ดเนี่ยเราดูดิเจ้าของมือมินิฮาร์ดเนี่ยมันคือผู้ใหญ่วะเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้แม่งผมเท่ว่ะนี่กับอ๋อเสื้อไม่มีตีนตุ๊กแกให้แต่ว่าตัวนี้แม่งผมเท่ว่ะเสื้อยืดข้างในสกรีนด้วยนะง้อแล้วก็ไว้เคราผมตั้ง มีตุ้มหูด้วยเออตุ้มหูทองนี่ตุ้มหูทองข้างเดียวนะเฮ้ยนี่มันตัวกูชัดแต่เอาจริงๆตัวละครตัวเนี้ยผมชอบไอ้นี่ผมชอบแจ็คเก็ตมันเป็นผ้าร่มเว้ย1แล้วนะ2มันเป็นผ้าร่มที่ไม่สกรีนเพราะฉะนั้นผ้าร่มไม่สกรีนจำไว้เลยนะผ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ถูกต้องอ่ะยาวครับยาวนะแล้วก็กางเกงยีนเออคัมโฟอาร์ตทำกางเกงยีนสวย2ตัวแล้วนี่คือตัวที่2ที่เป็นกางเกงยีนนะเออเขาทำได้ฟีลลิ่งเหมือนกางเกงยีนเลยแล้วมันสวยสัมผัสความรู้สึกเหมือนกำลังจับกางเกงยีนอยู่เลยเออแต่ย่อส่วนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีนาฬิกาเดี๋ยวใส่นาฬิกาก่อนผมลองมือทั้งสองข้างแล้วสรุปก็คือมือที่เขาติดตัวมาให้อ่ะนะครับถือโทรศัพท์ได้แน่นหนาที่สุดแล้วเนี่ยนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้แบบเหน็บแน่นหนามากอ่ะแต่อารมณ์แบบมันก็จะอย่างเงี้ยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไงล่ะตัวละครนี้ชื่อฟินนะครับ FIN ฟินมาดูพร็อพกันก่อนว่าตัวนี้พร็อพเป็นอะไรมือสองข้างแล้วเอ้ยมีกล้องถ่ายรูปนี่แล้วก็มีมือให้นะครับมือชี้กับมือยกนิ้วมาดูนะครับว่าเจ้าของกล้องถ่ายรูปอันนี้คือผู้ใดวะเฮ้ยตัวนี้แม่งผมชอบสัมผัสผ้ามันว่ะคือตัวนี้เป็นผ้าล่มเหมือนกันนะแต่สัมผัสมันจะคนละแบบกับเจมอ่ะของเจมอ่ะเป็นผ้าล่มสักๆแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นผ้าล่มที่เกรดดีหน่อยมันจะนุ่มๆหน่อยเออมันนุ่มกว่าน่ารักดีน่ารักดีนะครับแล้วก็มีโอเคมีเสื้อกล้ามข้างในสีขาวตัวละครตัวนี้คือเอออีกอย่างขอติคัมโฟอาร์ตได้ไหมมันชื่อมันอ่านยากชิบหายเลยแบบว่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยคาวเหรอน่าจะคาวนะครับ respect ด้วยเรามาดูกล่องสุดท้ายดีกว่าตามธรรมเนียมครับดูพร็อพกันก่อนมามีมือมีกระป๋องเอ้ยเจ๋งว่ามีกระป๋องคัมโฟอาร์ตที่ย่อส่วนเลยเฮ้ยเจ๋งๆๆกระป๋องคัมโฟอาร์ตย่อส่วนมินิฮาร์ดอีกแล้วเอาไปสลับมินิฮาร์ดเอ๊ะมินิฮาร์ดมือคนละฝั่งหรือเปล่ามินิฮาร์ดผมจำไม่ได้แล้วว่ามินิฮาร์ดก่อนหน้านี้ของใครนะแต่ว่ามินิฮาร์ดมันเป็นคนละฝั่งเพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วว่าพร็อพต่างๆแชร์กันได้เว้ยตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าจะให้กูอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านออกก็ล่ะชินเหรอชิน S S E N เชนหรือชิน
ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเชนหรือชินนะครับสักดาวที่คิ้วด้วยนี่รู้ไหมฉันเป็นแบบเป็นเด็กเกเรนะใส่อันนี้ด้วยจริงๆแม่งแบบไอโซ่ห้อยกระเป๋าอย่างเงี้ยใครเป็นเด็กวัยรุ่นยุค90น่ะผมว่าเคยผ่านการเอาโซ่ห้อยกระเป๋าตังค์เว้ยนี่ก็ใส่เสื้อยีนใส่กางเกงยีนด้วยแต่ว่าข้อเสียของพอเสื้อมันตัวเล็กอ่ะผ้ามันไม่ทิ้งไงพอผ้ามันไม่ทิ้งปั๊บเวลาเราแบบไม่ติดเวลาเราปลดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าอารมณ์แบบทำได้แค่เหมือนแบบกระโดดแล้วก็ยะฮู้อะไร เดี๋ยวค่อยไปจัดท่าอีกทีนึงนะครับแต่ว่าพอมันเป็นผ้ายีนเนี่ยผมโอเคมากๆเลยเพราะว่าผมดูมาหลายตัวแล้วของคอร์เนอร์บาร์อย่างสมมุติตัวแรกนี่นะครับเป็นยีนดำกางเกงยีนตัวนี้สวยมากพอมาเป็นตัวฟินนะครับเป็นกางเกงยีนเหมือนกันนะครับก็ทำออกมาได้ดีอีกมาจบที่ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวละครชินหรือเชนอะไรเนี่ยก็เป็นแจ็คเก็ตยีนกางเกงยีนนะครับซึ่งโอเคสวยเลยนะครับข้างในเป็นเสื้อยืดสีขาวนะครับไม่ใช่เสื้อกล้ามนะเป็นเสื้อยืดแต่ว่ามันให้กระป๋องมาแต่มือกระป๋องไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้เว้ยมือกระป๋องใส่มันไม่มีมือถือกระป๋องนี่ได้เลยเนี่ยพอมันอยู่รวมๆกันอ่ะผมว่าแม่งเท่เว้ยมันเป็นแบบเดอะแก๊งอ่ะเฮ้ยแม่งแล้วนึกภาพว่าตัวละครพวกเนี้ยเอามาจัดเป็นฉากเนาะแต่ว่าผมว่าแม่งพลาดอย่างนึงคือเรื่องสเกลจากที่ผมวัดอ่ะสเกลมันไม่1ต่อ6และไม่1ต่อ12อ่ะมันอยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นแบบ1ต่อ8 1ต่อ10อะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งมันหาพบยากลองนึกภาพว่าเอามอเตอร์ไซค์1ต่อ6มาแม่งก็น่าจะใหญ่เกินแล้วถ้าจะเอามอเตอร์ไซค์1ต่อ12มาก็น่าจะเล็กเกินต้องเป็นมอเตอร์ไซค์แบบ1ต่อ10 1ต่อ8อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหายากว่ะแล้วรู้สึกว่าผมเห็นในแอดในตัวโปรโมทและภาพโปรโมทของตัว Come for Art Corner Bar เนี่ยเขาเอารถเวสป้ามาจอดข้างๆซึ่งมันสวยมากอยากหามากเลยว่ารถเวสป้าตัวนั้นน่ะของอะไรของ Come for Art เองหรือเปล่าหรือของแบรนด์ไหนอะไรเงี้ยซึ่งแบบสเกลมันได้มากอ่ะนี่ก็ได้ครบเหมือนเดิมอ่ะครบ6แบบไอ้เหี้ยมันคือกล่องสุ่มอย่างเงี้ยยังไงมันก็ครบเว้ยแต่ตัวพิเศษอ่ะไม่รู้เลยทีนี้มันดูพิเศษคืออะไรวะแต่นี่นะครับเนี่ยเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละพอเราจัดครบเซตมันจะแบบไอ้เหี้ยมีพลังอ่ะเวลามันมายืนรวมกันอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเหมือนอย่างมือมินิฮาร์ดไอ้เหี้ยนี่ทำปากอยู่ผมก็เอามินิฮาร์ดให้มันแม่งเลยนะครับส่วนไอ้เหี้ยนี่ใส่แว่นใช่ป่ะก็อารมณ์แบบจับแว่นหน่อยแบบจับแว่นใครวะนั่นใครวะอยู่ดูกูอยู่นั่นใครวะอะไรเงี้ยแม่งสวยงามสวยงามเซตนี้คือแม่งแบบดูกันได้ยาวๆอ่ะจริงๆนะครับเพราะมันสวยมากและราคาค่าตัวไม่แพงแต่มันไม่ได้ถูกเหมือนพวกแบบป๊อปมาร์เหมือนพวกอะไรพวกนั้นหรอกมันเป็นชุดผ้าไงมันก็จะมีราคาค่าตัวที่สูงกว่าปกติหน่อยรู้สึกตกแล้วจะตกตัวละพันอ่ะแต่ว่าถ้ามันเปรียบเทียบกับงานชุดผ้าปกติอ่ะมันก็ต้องมีแบบโอ้โห2-3 พันแม่งก็ถูกมากแล้วอะงานชุดผ้าเดี๋ยวนี้งานชุดผ้าเดี๋ยวนี้แม่งตัวนึงก็ตกหลายพันแต่นี่ราคาตัวละพันเองแล้วเราก็เนี่ยมีคอนเซ็ปต์เวลาอยู่ครบกันมันก็จะมีเนี่ยติดหัวฝาเบียร์ผมชอบมากไอ้ที่เล่น Nintendo Switch มีเหมือนกูเลยผมก็มี Nintendo Switch เครื่องนึงแบบนี้อะไรเงี้ยแม่งนี้ใช้ iPhone ด้วยนะอันนี้มี Apple Watch อะไรเงี้ย อ่ะยังไงซ่าผม Corner Bar Come for Art ใครสนใจลองทักร้านค้าใกล้บ้านคุณก็ได้แต่ถ้าไม่อยากไปตามหาเองนะครับผมพี่ท็อปซื้อร้านไหนอาตงช็อปเลยครับเข้าไปที่อาตงช็อปนะครับอาตงช็อปไม่ได้สามารถหาให้คุณได้แค่ป๊อปมาร์ทแลมทอยคาเมเลียนกิ้งกาหรือจะเป็นคอนเดอร์บาร์พวกนี้ไม่ได้แค่นี้นะครับคุณมีงานที่เป็นสไตล์อาร์ททอยหรือกล่องสุ่มตัวไหนทักถามอาตงได้เลยครับเขาจัดหาให้คุณได้ราคามิตรภาพสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดแล้วกันช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดีๆครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับฟาเบียเนี่ยใครบุบบ้างถ้าใครบุบคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าเอ้ยพี่ของผมก็บุบเหมือนกันจะได้สบายใจไงเพราะไม่งั้นนั่งแบบนี่มันมีตำหนิแต่การเป็นสวยดีนะจริงๆแล้วคุยกับใครวะจอมันก็ไม่เปิดบ้าเลย